สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดคลิปความน่ารักของป้ากบก่อนโดนเด็กรุมทำร้ายเอาร่างไปทิ้งน้ำจากกรณีพบร่างของนางสาบวบัวพันธ์หรือป้ากบอายุ47ปีซึ่งเป็นหญิงสติไม่ดีไร้บ้านลอยความน่าอยู่ในสระน้ำซึ่งต่อมาลุงเปียกอายุ54ปีสามีของผู้ตายมาพบตำรวจที่สอพอ,อารัญญประเทศพร้อมรับสารภาพว่า เป็นคนเอาเก้าอี้ตีปากบจนเสียชีวิตซึ่งเมื่อวันที่13มกราคมตำรวจได้ลงพื้นที่สืบหาข่าวทางคดีต่อไปจนกระทั่งไปพบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่กลับไม่พบภาพลุงเปียกอยู่กับปากบในช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุโดยมีกล้องวงจรปิด เห็นลุงเปียกขี่จักรยานไปที่จุดอื่นส่วนทางกับป้ากบที่กำลังมาเที่ยวร้านสะดวกซื้อแต่กลับพบกลุ่มชายวัยวร,รุ่นห้าคนอายุประมาณ13-16ปีประกอบด้วยนายบิ๊กอายุ16ปีเด็กชายโกอายุ14ปีเด็กชายเชนอายุ14ปีเด็กชายกัดอายุ13ปีเด็กชายแบงอายุ13ปีขี่มอเตอร์ไซค์สองคันมาทำร้ายป้ากบจึงนำตัวทั้งหมดมาสอบสวนพร้อมกับผู้ปกครองต่อมาทางด้านของโลกออนไลน์ได้มีผู้ชายเฟซ บุกไรนึ่งได้เผยคลิปความน่ารักของคุณป้าบัวพันธ์หรือป้ากบตอนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเจ้าของคลิปได้พูดใจยหยอกล้อก,กับป้ากบซึ่งป้ากบเป็นคนอารมณ์ดีไม่มีผิดมีภัยกับใครขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ